ขึ้นไปเยี่ยมผู้ต้องหาเลยนะอยากไปดูเพิ่มไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนไม่รู้จักเก๋าขอให้อยู่ในความเรียบร้อยนะครับครับผมมันก็ไม่มีอะไรจริงเรียบร้อยแล้วนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางนี้นะครับก็มาควบคุมสถานการณ์แล้วก็ใครกระทำความผิดเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เราอยากไปต้องเงื่อนไขอะไรครับผมไม่มีเงื่อนไขเรามาดูเฉยๆครับเราโพสต์แบบว่าไม่ดีก็อยากให้เขากราบขอโทษอ่ะอยากให้เขากราบขอโทษออกสื่อกราบขอโทษเด็กนักเรียนพวกเนี้ยคือตอนนี้เนี่ยฮะเขาถูกดำเนินคดีนะฮะถูกคุมขังอยู่นะครับก็ผมไม่สามารถที่จะนำตัวเขาออกมาหรืออะไรยังไงได้เพราะนั้นเนี่ยก็ให้สิทธิ์เขาตามสิทธิ์ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญก็ให้สิทธิ์เขาไปครับเขาไปแจ้งครับวันนี้ที่เสียโป้มาที่โรงพักบางขุนเทียนมาคือจุดประสงค์อะไรครับมีโพสเขาออกประเทศไทยรถผมเองแล้วก็ที่น้องฝั่งผมไม่ชอบก็เลยรวมตัวกันมาอยากรู้ว่าเราไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุใช่ไหมไม่รู้ครับก็เห็นท้าทั่วประเทศอย่างเงี้ยเรามองว่าการกระทำของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะน่าเกลียดมากเสียแบบเสียเลยอ่ะน่าเกลียดมากทำร้ายลวนลามผู้หญิงอย่างเงี้ยลวนลามเด็กนักเรียนม.2 ม.3ที่เขากำลังจะสอบอย่างเงี้ยแล้วเขาจะกล้าสอบอ่ะอันนี้คือเรามาเยี่ยมเขาเราอยากจะเข้าไปพูดคุยอะไรกับเขาอยากจะถามว่าพ่อแม่สั่งสอนมายังไงนี่มันหนักเกินยิ่งกว่าสั่งสอนหรือไม่จำอะไรหรือแม่พ่อแม่สั่งสอนไม่จำหรือเปล่าก็เลยแล้วไปโพสอะไรประเทศไทยก็ได้ใครก็ได้ไปโพสท้าคนนู้นคนนี้ว่ามีคนละเล่มอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะก็เลยพี่น้องฝั่งคนเขาก็ไม่ยอมไงเขาก็เลยมาดูหน้าหน่อยว่าเอ้ยมาทำแบบนี้ได้ไงอะไรเงี้ยวันนี้พากลุ่มมาประมาณกี่คนครับก็ประมาณ100 กว่าคนครับเข้าเยี่ยมทุกคนไหมคะก็อยากจะเข้าเยี่ยมไม่รู้สอนเราจะให้เยี่ยมหรือเปล่าครับอยากพูดคุยสั่งสอนเป็นโตกว่าผ่านพวกนี้มามากกว่าก็อยากจะสั่งสอนครับก็เสียโป้จะกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเสียโป้อยากพูดอะไรกับเขาบ้างครับถ้าต้องกราบขอโทษอ่ะต้องกราบขอโทษคนที่ทำลงไปอ่ะไม่นั้นไม่มีใครยอมแน่นอนมันเหมือนมันอุกอาจเกินไปอุกอาจเกินไปวันนี้เราอยู่ทั้งวันเลยป่ะครับหรือว่าก็อยู่ถ้าเขาไม่ให้อยู่ก็เราก็ไม่อยู่แล้วเรามาดูเราไม่ได้มาทำร้ายใครครับผมก็เพียงแค่มาสังเกตการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาดูเขาทำแผนเห็นคนเยอะแยะก็เลยอยากมาดูมันไม่ใช่มีแค่นี้นะมันมาอีกเป็นร้อยเราจะรอถึงฝากขังเลยนะคะวันนี้สงสารผมว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้เขาไม่ฝากขังแน่นอนครับผมแต่เรายืนยันว่าเราไม่ได้มีการมาก่อเหตุไม่มาก่อเหตุแล้วผมเคารพกฎหมายแล้วแค่มาดูครับพอเขาบอกว่าเขาพูดประเทศไทยใครก็ได้ก็ให้เขาเห็นหน้ากันหน่อยอะไรแบบนี้ครับเรามองว่าการทำมันไม่มีจิตสำนึกไหมหรือว่าเป็นเพราะเมาเพราะเขาให้เห็นมันแรงไปเข้าโรงเรียนเด็กป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 แรงไปมันไม่ใช่คำว่านักเลงไม่ใช่นี่มันขยะนี่พูดตรงๆขยะไม่มีชีวิตผมแม่งผ่านมาไม่เคยทำแบบนี้ผู้หญิงเด็กนักเรียนไปลวนลามเขาพ่อแก่จะตายอยู่แล้วตีเขาเขาแขนหักรปภแก่ๆเงี้ยการกระทำบางคนรับไม่ได้เลยคนบางคนรับไม่ได้รวมตัวกันมา